สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานวันนี้นะครับก็ตามสัญญาเหมือนเดิมนะครับว่าคุณหมอจะพามาที่เชียงโกมาพีกม.12นะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูอะไหล่ไฮโซครับคืออะไหล่รถเบนซ์นะฮะแต่ราคาโตโยต้านะครับก็เป็นอะไรที่ว่าไม่จริงอย่างที่คนเขาพูดกันเขากล่าวขานกันว่าแพงมากๆนะครับวันนี้นะฮะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่คุณหมอจะพามานะฮะคนที่ใช้รถเบนซ์นะฮะก็ซื้ออะไหล่ตรงนี้ราคาถูกได้นะครับของมือสองของดีราคาถูกมาที่เมืองเชียงโกงบางพีกม.12นะครับแล้วจะพาไปหาผู้จัดการเลยนะครับที่ร้านธนาอะไหล่ยนต์นะครับอยู่บางพีซอย6นะครับอยู่เชียงโกงซอย6นะครับไปครับที่หมอพาไปดูนะครับที่ร้านธนาครับสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับนี่คือผู้จัดการที่สวัสดีครับที่ร้านธนาใหญ่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงโกงนะฮะก็คือเป็นอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเบนซ์อย่างเดียวครับผมเป็นอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเป็นยี่ห้อติ๊กตึ้งครับผมนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงใช่ครับนะครับก็จะเจอซอย7ก่อนซอย7ใช่มั้ยฮะแล้วก็พอเข้าซอย7แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาซอยแรกเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยครับก็คือเจอแยกแรกเลี้ยวขวาเข้าจากซอย7ปุ๊บเข้ามาแยกแรกเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บก็จะเข้ามาซอย6ครับเลี้ยววันเวย์นะครับเป็นวันเวย์ห้ามสวนนะฮะที่นี่ก็ปรับแพงนะครับผู้เล่นเค้าก็ไม่ได้ปรับหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่ว่าตามมารยาทนะเขาจะมีลูกศรมีอะไรบอกก็อ้อมเข้าซอย7วนยูเทิร์นกลับมาเข้าซอย6ก็จะมีป้ายนะครับผมเข้ามาจากเข้ามาจากถนนนี่ผมเจอหาง่ายมากผู้จัดการก็คือจะเจอป้ายร้านอะไหล่ที่ขายใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงกงนะฮะก็คือเป็นอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเบนซ์อย่างเดียวครับผมนะเป็นอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเป็นยี่ห้อเดียวครับนะฮะไม่มั่วไม่มั่วครับแล้วก็เป็นอะไรที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ครับทุกอย่างเป็นคอมพิวเตอร์หมดครับอยู่ในสต็อกเป็นคอมพิวเตอร์หมดมีหลายรุ่นไหมครับที่นี่มีเกือบทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นแต่รถเบนซ์อย่างเดียวใช่ครับผมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับผมรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรมีหมดอัปเดตปี2012เลยครับใครจะเป็นลูกค้าหรือเป็นช่างก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวถ้าเป็นช่างที่ซ่อมรถเบนซ์นะฮะก็มาที่นี่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าขายยี่ห้อเดียวครับผมยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นที่นี่ขายแต่ยี่ห้อเดียวนะครับวันนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เจาะจงเฉพาะรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อเดียวที่เบนซ์อย่างเดียวใช่ครับแล้ววันนี้ผู้จัดการมีอะไรให้ดูก็มีกระจังหน้านำเสนอนะครับผมโอ้เป็นบังยืนบังพิกเลยครับทีนี้กระจังหน้านะครับตรงนี้นี่มันตัว W204 นะครับกระจังหน้า W204 โอ้โหยังไม่อยากบอกราคาเลยครับเอครับฮะนี่ถือว่าเป็นตัวบอดี้ใหม่ล่าสุดของตัว W204 C class นะครับอยู่ในตระกูล C class นะครับอยู่ในตระกูล C class ครับผมนะฮะกระจังหน้าเหมือนกับพวก F1 เลยครับเป็นรถสุดหนึ่งที่เขาแข่งในสนามมันนะครับผมเอามาสวยมากๆเลยครับนะครับตรงนี้คือเป็นรถของมือสองมาจากที่ไหนครับเนี่ยตัวนี้ของมือสองก็คืออาจจะเป็นพวกของที่ครับประกันพวกนี้ครับที่อาจลักษณะที่ว่าลูกค้านิดหน่อยครับเฉียวชนนิดหน่อยแล้วก็เอามาเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อหมายถึงว่ามาจากต่างประเทศใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับคือจังมาจากญี่ปุ่นใช่ครับพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คือพวกนี้บางทีเขาอาจจะประมูลมาตั้งคันใช่ครับเฉียวชนนิดหน่อยก็แกะชิ้นส่วนขายหมดใช่ครับผมนะฮะก็คือสภาพยังเงียบอยู่เลยอย่างเงียบผมคิดว่าน่าจะอยู่สักไม่น่าถึงแสนโลนะใช่ครับไม่น่าถึงนะประมาณสัก 4-5 หมื่นโลเพราะความสวยยังโอเคอยู่นะครับผมก็อยู่ประมาณอยู่ 80% นะครับสภาพของนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็ดูดิครับเงาแวบเลยพูดถึงถ้าไปเอาวีนอนนะฮะไปเอาวีนอนมาวีนอนเป็นพวกยาที่น้ำยาขัดโครเมียมนะฮะเรียกวีนอนนะครับขัดพวกเนี้ยเอามาทานะครับเอามาทาแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสักนิดนึงนะฮะประมาณสักนาทีนึงนะครับแล้วก็ผ้าขาวๆสะอาดๆเช็ดอีกทีนึงนะครับผมนะพอเช็ดปุ๊บก็จะใช้ผ้าแห้งหรือผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนึงนะครับเงาแวบเลยครับผมนะตรงนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะไปเช็ดได้กระจังหน้าอย่างเดียวนะครับของไอ้ตัวน้ำยาเช็ดตัววีนอลเนี่ยฮะก็ใช้กับพวกที่เป็นโครเมียมได้ทุกยี่ห้อได้ทุกอย่าง
ที่เป็นโครเมียมนะฮะเอามาเช็ดเอามาขัดมันก็จะเงาออกมาโหพอเจอแสงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเงาแวบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว่ากระจังหน้า204ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ครับพวกนี้ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีการปะทะหรือการชนนะผู้จัดการนะครับผมใช่ครับการชนครับผมพี่หมอจะเรียกคำว่าปะทะก็คือถ้าเกิดมีการชนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ครับจะเป็นตัวปะทะอันดับต้นๆเลยนะฮะก็อันดับแรกๆเลยก็เสียกันบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าแตกง่ายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการปะทะหรือว่ามีการกระแทกหรือใครถอยมาชนนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะหายากครับณตอนนี้ก็หายากยังยากมากใช่ครับผมร้านผู้จัดการมีครับผมนะครับตรงนี้โอ้โหถือว่านะครับก็ต้องใช้คำว่าขายเบนซ์อย่างเดียวนะก็มีทุกอย่างนะครับแล้วการเลือกซื้อครับผู้จัดการตรงนี้เลือกซื้อต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าในการเลือกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารถเบนซ์หรือกระจังหน้ารถยี่ห้ออื่นในการเลือกซื้อเนี่ยเราจะดูยังไงพวกขายึดต่างๆนะครับผมมันไม่มีหักอะไรฮะลองชี้แจงให้ดูเลยครับตรงนี้ขายึดพวกนี้ต่างๆที่ยึดกับตัวรถนะครับตัวฝาโปร่งเองไม่แตกไม่หักนะครับอ๋อไม่แตกไม่หักไม่ร้าวครับผมใช่ครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้าเองเนี่ยไม่แตกไม่หักเหมือนกันต้องไม่แตกส่วนดาวครับผมไม่มีการเชื่อมไม่มีอะไรมาใช่ครับผมส่วนดาวถ้าเป็นรอยสภาพที่ว่าเป็นขีดข่วนนิดหน่อยสามารถเช็ดออกได้เนี่ยก็คือโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนที่เป็นร่องลึกๆอย่างเงี้ยที่เล็บเคลียร์ดูแล้วมันติดครับผมอันนั้นก็คือทำไม่ได้แล้วไม่ได้ครับคือกินเข้าไปถึงโครเมียมแล้วใช่ครับผมคือสภาพนั้นก็คืออาจจะต้องขายยากนิดนึงว่าเราต้องหาเปลี่ยนมีตำหนิครับท่านผู้ชมมีตำหนิก็อย่างนี้เขาเรียกมีตำหนิใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลือกดูครับผมนะฮะแล้วก็ไอ้พวกดาวพวกนี้ก็ต้องแน่นแน่นครับใช่ไหมไม่รู้ว่าพวกดาวพวกนี้ก็จะมีตัวขาล็อกอยู่ใช่ครับผมใช่ไหมเราต้องโยกดูนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักจะแตกใช่ครับถ้าหักจะแตกก็แสดงว่าของไม่ดีที่ร้านของไม่ดีต้องโยกเลยจับโยกแรงๆเลยครับเนี่ยดูตันเลยถ้าหักก็รับผิดชอบหมอรับผิดชอบเองครับแสดงว่าร้านของก็ไม่ดีแต่นี่นั่นปึกไม่ต้องกลัวครับของดีนะครับแล้วตรงเนี้ยผู้จัดการครับครับราคาของใหม่กี่ตังค์ฮะอยู่ประมาณอยู่ 18,000 บาทนะครับราคาโดยประมาณนะครับ 18,000 บาทนะฮะครับนะครับก็จริงๆแล้วประกันก็ซื้อกลับไปได้ครับตรงนี้ลดต้นทุนได้เยอะนะฮะรถที่เกิน5ปีแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นของเซคันด์แฮนด์ประกันแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะ 10,000 เท่าไหร่นะ 18,000 บาทนะครับไอ้ตัวนี้สภาพดีๆสวยๆไม่ใช่ของใหม่นะฮะอันนั้นคือของใหม่แกะกล่องเลย 18,000 บาทใช่ครับผมแต่ราคานี่ 6,500 บาทครับใช่ครับผม 6,500 บาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ซื้อได้เลยครับหรือว่าใครที่กลัวนะจะไม่มีของหรือว่าอาจจะเก็บไปซื้อเอาไว้เป็นสต็อกได้ใช่ครับใช่ไหมตรงนี้หรือว่าใครที่เกิดการปะทะขึ้นมาซื้อได้เลยครับผมนะครับที่นี่6,500บาทแล้วถ้าเกิดว่ามาจากรายการของสปีดคาร์คลินิกหรือสปีดชาแนลช่องทูสิบสองเนี่ยได้ส่วนลดอีกไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมครับผมจะมีค่าน้ำมันให้บ้างครับผมได้ครับบากแล้วไม่ต้องกลัวห้ามหาผู้จัดการได้เลยครับครับผมคือผู้จัดการผมชื่อบัญชาครับบัญชาครับนะฮะบัญชาการครับ 6,000 กว่าบาทไม่ต้องแก่ก็ไม่ว่าเนี่ยมาหลายคุยได้ครับเอาให้เขาไปเอาครับก็นะโอ้โหเป็นอะไรที่ทางเลือกทางนึงครับของต้องค่อยๆวางนะฮะไม่ได้ครับ6,500ครับเงินเดือนน้อยผมครับตรงนี้วางเองดีกว่าผู้จัดการวางเองครับเสียหายจะได้ผู้จัดการโดนหักคนเดียวครับคนเดียวกับผมครับก็กระจังหน้าก็จบแล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าของดีนะครับมีที่เชียงกงกม12นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปดูนะฮะไฟใหญ่หน้ากันนะฮะของใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าที่อื่นไม่มีที่ร้านธนันนะฮะอะไหล่ยนต์ซอย6มีนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วกำลังสนุกเลยนะคะไม่เป็นไรเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้านะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนค่ะพี่หมอคะขอขอบคุณบริษัทโททาวออยล์ประเทศไทยนะครับน้ำมันเครื่องโททาวที่เป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะฮะก็ทีมพวกฟอร์มูล่าวันพวกระดับโลกที่เขาแข่งกันอยู่ก็เป็นแชมป์โลกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าใช้น้ำมันเครื่องโททาว
นะครับที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันของพี่หมอก็ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้อยู่เบนซ์เติมได้ยี่ห้ออื่นไม่ต้องพูดถึงครับเติมได้สบายเลยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือออกเลย์นะฮะแล้วก็เสื้อด้วยครับก็ทางออกเลย์เนี่ยทางแว่นออกเลย์เนี่ยเขาเป็นพิสูจน์กันได้ว่าเป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกจริงนะฮะพวกนักกีฬาแชมป์โลกที่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็ใส่กันเยอะแล้วก็พวกหนุ่มสาวเวลาใส่แล้วก็เท่นะฮะรู้เลยใส่แล้วดูหนุ่มขึ้นนะราคาท่านอย่าคิดว่ามันแพงค่ะจริงๆแล้วไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพนะคะถ้าใส่แล้วคุณภาพที่ตาไม่ต้องกลัวว่าเวลาพระอาทิตย์ส่องเข้ามาท่านใส่แว่นออกเลย์แล้วมองมาไม่ต้องกลัวเรื่องตาดำจะเสียยิ่งเดินทางขับรถเยอะๆอย่างนี้นะคะครับก็ในเรื่องของความมาตรฐานระดับโลกไม่ต้องกลัวครับค่ะแล้วถ้าเหนื่อยนี่เลยดื่มน้ำ RC นะครับเป็นน้ำที่สูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยรสโคล่ากลับมาแล้วนะคะใช่ครับก็นำความอร่อยมาฝากทุกท่านเลยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะนะฮะตรงนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ถ่ายทำของเราเบนซ์ธนันท์นะคะมีปัญหาเรื่องรถนะคะมีปัญหาอยากจะซ่อมเบนซ์ให้พี่หมอเช็คสภาพให้ช่วงหน้าฝนแบบนี้นี่เลยมากระทบไหล่ซุปตาของเราได้นะคะอยู่ทุกวันนะคะอาจจะแวะไปถ่ายรายการแวะไปถ่ายละครบ้างแต่ก็กลับมาประจำการที่นี่แน่นอนอยู่ที่นี่ตลอดนะคะมาเจอกันได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะกับธนันท์อะไหล่ยนต์ต้องที่ซอย6บางพลีเท่านั้นนะคะเป็นอะไหล่เชียงกงมือ2เฉพาะเบนซ์เท่านั้นต้องที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะสนุกสนานเต็มอิ่มกัน1ชั่วโมงนี้ค่ะครับก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะคุยต่อเพราะว่าในเรื่องประสบการณ์ของช่างที่อยู่ในตัวพี่หมอเนี่ยมันก็เยอะนะคะถ่ายทอดต้องบอกว่าถ่ายทอดไม่หมดนะฮะตรงนี้คำว่าเป็นช่างเนี่ยไม่มีคำว่าเก่งนะทุกวันนี้นะเทคโนโลยีของรถยนต์เนี่ยก็มีการพัฒนานะฮะเรื่องของคนขับเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมฮะในคลิปต่างๆก็ไม่ต้องมีคนขับแล้วมีการขับให้มีการเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคำว่าช่างไม่มีวันเก่งครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฮะเวลา 5-6 โมงเย็นทุกอาทิตย์ก็มาพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกของเราได้ใหม่นะฮะท่านผู้ชมตรงนี้เราก็จะเอาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับแล้วก็ถ้าเปิดว่าวันใดพี่หมอมีเวลาก็จะไปช่วยรายการ Speed Talk นะฮะก็ไปต่อกันสดๆใน Speed Talk 3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ถ้าท่านจะซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่1แล้วกันนะครับ วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ